www.z.com ธุรกิจต่างๆนะครับจำเป็นต้องปรับตัวนะครับเพื่อให้เท่าทันในโลกดิจิตอลเมื่อทุกธุรกิจต้องปรับตัวรวมถึงแม้กระทั่งรัฐบาลต้องปรับตัวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวตลาดอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งโตแบบก้าวกระโดดวันนี้ประเทศไทยเราทุกคนกำลังมองว่าเรายังอยู่ในยุคของโมบายจะเห็นว่าสตาร์ทอัพพยายามทำแอปพลิเคชันที่เป็นโมบายซึ่งเขาบอกว่าวันนี้มันเริ่มเอาละนะครับสิ่งที่เรากำลังต้องทำวันนี้แล้วก็กำลังก้าวผ่านไปให้ได้เนี่ยคือเรื่องของCloud, Big Data แล้วก็ Internet of Things นะครับวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าอเมริกาไปสู่เรื่องของ Internet of Things เรื่องของ AI แล้วนะครับในญี่ปุ่นนะครับในเมืองจีนอยู่ในยุคของพวก Big Data แล้วก็ Cloud ส่วนในเมืองไทยอยู่ในยุคของ Mobile นะครับเราตามเขาอยู่พอสมควรย้อนหลังไป5ปีนะที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธุรกิจสื่อนะครับแบบดั้งเดิมล้มหายตายจากกันไปเยอะนะครับและเกิดธุรกิจใหม่นะครับเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดดังนั้นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอลจะเห็นว่าประเทศที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างเมืองจีนเขาพยายามขับเคลื่อนทิศทางไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลทั้งหมดนะครับญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ขับเคลื่อนไปยังเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งหมดเลิกที่จะผลิตอะไรที่เป็นแบบผลิตทีละชิ้นผลิตซ้ำๆครับถ้าอินเทอร์เน็ตมีความเร็วมากขึ้นนะครับเรื่องระบบการขนส่งโทรคมนาคมทั้งหลายนะครับก็จะประหยัดเวลามากขึ้นคนไม่ต้องออกไปประชุมนอกสถานที่นั่งอยู่บ้านก็ประชุมกันได้พวกนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ drive เร็วขึ้นมันคือยุคของ AIนะครับจะเห็นว่า Siri นะฮะแบบพูดปุ๊บตอบมาทุกคนพยายามพัฒนาอุปกรณ์ที่มันเป็น AI ตอบโต้ได้อัตโนมัตินะครับเป็นยุคที่เรียกว่ามนุษย์ทำงานน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าคนเกิดน้อยลงด้วยนะครับสังคมก็เป็น knowledge society วันหนึ่งเราเดินตามเขาแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วZ.com